การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมได้เวลาจุดไฟตั้งเตาไปกับครัวลั่นทุ่งรายการที่จะพาเหล่าดาราดังทั่วฟ้าเมืองไทยไปค้นหาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเมนูเด็ดชั้นยอดนำทีมโดยเอชยามิดชัยและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือเห็ดนางฟ้าภูฐานจากกระท่อมเห็ดฟางอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเขาว่ากันว่าเห็ดที่นี่สดสะอาดและปลอดสารพิษอีกด้วยรับรองว่าเมนูลั่นทุ่งในวันนี้ต้องอร่อยเหาะแน่นอนจ้าแต่ก่อนอื่นเราไปตามหาวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าในช่วงของดีลั่นทุ่งสวัสดีครับครัวลั่นทุ่งมาแล้วครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามหาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเมนูชั้นยอดพร้อมกับข้าวครัวและทำเมนูสุดแซ่บมาเสิร์ฟไปถึงหน้าจอเลยครับทางช่อง8เพื่อนคุณทุกที่ทีวีของทุกคนแล้ววันนี้นะครับผมชยามิชัยนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาลั่นทุ่งอยู่ที่กระท่อมเห็ดฟาร์มนะครับตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่ครับและเจ้าของเป็นสาวสวยด้วยนะครับคุณพี่กุ๊กครับสวัสดีครับพี่กุ๊กครับคุณปรียานันท์แสงดีนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาลั่นทุ่งที่นี่นะอ๋อยินดีมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องเห็ดเนี่ยนะครับตอนนี้พี่กุ๊กครับต้องช่วยผมไปตามหาแขกรับเชิญแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูครับสาวสวยตัวแม่แห่งวงการสาวสวยตัวแม่สักอย่างเห็นแล้วท่านตัวแม่เลยไปดูกันพี่กุ๊กได้เลยค่ะฮัลโหลไหนคะตัวแม่ไหนคะลงเห็ดเฮ้ยอะไรอ่ะขโมยอะไรขโมยไม่เอากระท่อมนี้รับแต่ผู้ชายแหมมาค่ะรับเป็นทางการเลยครับหนูแม่มครับสวัสดีคุณเอสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วมาคุยขนลุกเลยอ่ะมาเนี่ยเวลาอยู่ในกระท่อมแล้วขนลุกมากเลยแหมแหมเจ๊แหม่มก็มารอผู้ชายถึงในกระท่อมเลยนะเจ๊แหม่มคิดว่าเจอหนุ่มๆกล้ามโตแบบในละครละสิมาม่าเดี๋ยวตาเอจะพาไปหาผู้ชายเอ้ยไปหาวัตถุดิบที่จะมาลั่นทุ่งกันในวันนี้นี่คือขั้นตอนอะไรครับเริ่มแรกเลยเหรอครับค่ะก็คือว่าไอ้ตัวที่เป็นก็ที่ออกมาแบบนี้เราจะมีการผสมของอาหารเห็ดก่อนและมีขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมได้สัดส่วนเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็จะมาอัดเป็นก้อนนะคะว่าอัดก้อนเสร็จเราก็จะเอามาปิดจุกแบบนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีปิดจุกนะคะวิธีก็คือว่านะคะใส่จุกเข้าไปแล้วก็ดึงค่ะดึงเคยใส่ไหมไม่เคยโยมนะปกติไม่ใช่เป็นคนใส่ไงมีคนมาใส่ให้ตลอดเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เยื่อสำลีเนี่ยอุดไว้ก่อนเยื่อสำลีอุดจมูกอะฮะหูด้วยหูด้วยแหมแหมแหมเจ๊แหม่มเขาให้เอามาอุดถุงเห็ดไม่ใช่ให้อุดตรงนั้นทำเป็นเล่นปะแบบนี้จะเสร็จไหมเนี่ยเจ๊แหม่มอุดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ฝาปิดค่ะโอเคนี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วตายง่ายเนาะเสร็จแล้วยังไงคะพี่กุ๊กเสร็จแล้วเราก็จะไปนึ่งฆ่าเชื้อประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงวิธีการทำถุงอาหารเห็ดโดยการนำขี้เลื่อยมาผสมกับอาหารเห็ดจากนั้นทิ้งไว้สักประมาณ1คืนแล้วนำมาอัดเป็นก้อนใส่ถุงปิดจุกยัดเยื่อสำลีแล้วปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปนึ่งเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อในเตานึ่งประมาณ 6-7 ชั่วโมงว้าวหลังจากที่เราออกมาจากตู้แล้วค่ะต่อขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเยื่อแต่ทีนี้วิธีการที่ว่าเราอยากจะได้เห็ดชนิดไหนสมมุติว่าคุณเอชอบนางฟ้าภูฐานนางฟ้าภูฐานครับเราก็ไปแยกเนื้อเยื่อก็คือไปเอาดอกเห็ดมาแล้วเขี่ยเนื้อเยื่อเข้ามาหลังจากที่ได้ถุงอาหารเห็ดมาแล้วนำเอาเนื้อเยื่อเจ้าเห็ดนางฟ้าภูฐานนำไปหยอดลงในถุงอันนี้ทำมาให้ดูแล้วทำมาให้ดูแล้วอันนี้เขาโตแล้วอันนี้เขาโตแล้วนะคะพร้อมที่จะหยอดเข้าไปในขวดแล้วมีถุงที่หยอดไปแล้วไหมคะถุงที่หยอดไปแล้วมีค่ะมีนะครับขอดูได้ไหมครับหรืออยู่ที่นู่นค่ะเดี๋ยวเราไปทางด้านอยู่ที่นู่นไหมใช่ค่ะไปมาครับมาถึงโรงเรือนแล้วค่ะอันนี้เป็นก้อนที่เมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นก้อนที่ต้องขาวเต็มก้อนนะคะมันต้องขาวเต็มก้อนแล้วถึงจะเปิดดอกได้เนี่ยค่ะแบบนี้อันนี้เท่าที่เล็กช่วงอันเห็นแบบนี้ตอนเย็นจะเก็บได้แล้ว
เนาะใช่แล้วทำไมมันไม่เหมือนกันล่ะฮะดอกบานดอกตูมแล้วเราอันนี้มันเหมือนพึ่งแทงช่อมาแต่ดอกบานนี่คือพร้อมเก็บแล้วค่ะอันนี้คือเก็บได้แล้วเก็บได้แต่อันนี้อาจจะรออีกสักแป๊บนึงต้องรออีกสักแป๊บนึงใช่ค่ะสักประมาณกี่วันนะครับถึงจะเก็บช่ออย่างนี้ได้อ๋อก็คือเนี่ยจากที่เขาแทงช่อก้อนเห็ดที่เรามาเปิดใหม่ๆเนี่ยค่ะเราใช้เวลาประมาณสัก5-7 วันเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกันดีไหมคะดีครับค่ะเก็บใช่เก็บเยอะเก็บไหมคะเอาเลยมาไหนให้เขาสอนก่อนสิเวลาเก็บดึงเลยไหมถ้าเป็นช่างแหม่มเก็บก็ดึงออกเลยนะไม่ได้หรอต้องทะนุถนอมกันนิดนึงนะคะเอาเหรอเบามือหน่อยโอเคโอเคโอเควิธีเก็บก็คือจับที่คอขวดก่อนนะคะให้แน่นนะคะแล้วก็ดึงเบาๆดึงทั้งหลักเลยโยกเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขาดกลางเสียราคาใช่ไม่คือมันจะทำให้รากเน่าอยู่ข้างในเห็นไหมคะมันจะได้ออกมาทั้งรากเลยลองไหมคะลองไหมคะช่อนี้ก็ได้พี่เอลองซิพี่เอลองซิช่อนี้ก็ได้ค่ะคุณกุ๊กเอ่ยปากให้เก็บเห็ดขนาดนี้มีหรือที่ตาเอกับเจ๊แหม่มจะพลาดเก็บไปเยอะๆแล้วเราไปดูวิธีการเก็บใส่ถุงกันเอาเรามาดูก่อนว่าที่เนี่ยดูช่างก่อนถุงนี้ประมาณเท่าไหร่1โลค่ะ1โลใช่ส่วนใหญ่เราจะมีบรรจุภัณฑ์อย่างนี้เลยป่ะครับก็มีเป็นบรรจุภัณฑ์ครึ่งโลโลนึงแล้วก็มี2ขีดอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ครอบครัวเล็กๆแต่ว่าถ้าครอบครัวใหญ่หน่อยก็ไปโลนึงค่ะจริงๆแล้ว1โลนี่เราขายราคาเท่าไหร่ฮะถ้าขายปลีกที่หน้าฟาร์มนะคะจะอยู่ที่กิโลละ100บาทนะคะแต่ถ้าขายส่งเนี่ยลูกค้าซื้อประมาณ10โลขึ้นก็จะเหลือประมาณ80วิธีการเลือกซื้อเห็ดเนี่ยต้องเลือกยังไงครับถ้าเผื่อว่าลูกค้าที่ชอบทานเห็ดจริงๆเลยครับอ๋อคือเห็ดที่เก็บมาสดเนี่ยเราสังเกตง่ายๆใบเขาจะเป็นสีน้ำตาลสดแล้วก็ก้านเขาจะเป็นแบบสีขาวสวยนะคะแต่ว่าถ้าดอกเห็ดที่อายุเขาเยอะแล้วอยู่ในถาดนานแล้วเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยมันจะมีแบบสีเหลืองๆเริ่มมีเหลืองๆแล้วและสรรพคุณข้างขวดของเห็ดนี่มีอะไรบ้างข้างขวดค่ะคุณไม่ใช่ยาค่ะคุณอันนี้คือช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะคะและมีโปรตีนสูงและอย่างนึงก็ป้องกันพวกเนื้องอกสารก่อมะเร็งอะไรพวกนี้ค่ะจะช่วยได้ใครที่จะทานเห็ดแทนเนื้อสัตว์ได้เลยเนี่ยค่ะก็คือเปลี่ยนมาเป็นทานเห็ดได้เลยนอกเหนือจากเห็ดสดๆที่มีขายแล้วที่กระท่อมเห็ดฟาร์มยังมีเห็ดแปรรูปอีกหลายอย่างอาทิเช่นเห็ดฟูเห็ดแซ่บพิซซ่าเห็ดและที่ตาเอชอบมากสปาเกตตี้เห็ดตาเอได้ชิมแล้วบอกได้คำเดียวว่าแซ่บเวอร์โอ๊ยไม่ไหวแล้วพันก็ต้องมีเห็ดที่ทำเมนูอะไรอร่อยที่สุดครับในนี้อยากนำเสนออะไรกับเราบ้างอยากนำเสนอแกงอ่อมกระดูกหมูใส่เห็ดนางฟ้า นางฟ้าภูฐานด้วยโอ้ยอยู่ไหนคะอยู่ตรงไหนคะนั่นแน่นู้นเลยค่ะเราเตรียมที่จะยังคะคุณอยู่กับแขกไปนะคะไปเลยไปจุดไฟตั้งเตาเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับช่วงหน้าห้ามพลาดกับเมนูแกงอ่อมเห็ดนางฟ้าภูฐานและยำเห็ดนางฟ้าภูฐานทอดกรอบฝีมือของทั้งคู่จะแซ่บและน่าทานขนาดไหนรอสักครู่เดียวนะจ๊ะวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกแฟนๆรายการโดยเฉพาะชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันเสาร์ที่18มิถุนายนนี้พี่ไทยจะนำทัพซุปตาขวัญใจมหาชนไม่ว่าจะเป็นน้องใบเตยอาสยามน้องกล้วยอาสยามและเหล่าทัพดาราจากช่อง8ไปมอบความสุขให้กับแฟนๆแน่นอนครับกับมหกรรมช่อง8ซุปตาตลาดแตกออนทัวร์จังหวัดพิษณุโลกพบกันนะครับที่ตลาดถนนคนเดินวัดจันทร์ตะวันออกบริเวณสนามฟุตบอลทูทูสเตเดียมจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับและที่พีคที่สุดงานนี้แจกสนั่นแจกจริงสร้อยคอทองคำและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายตลอดงานและแน่นอนครับผมเอชยามิชัยจะไปมอบความสุขให้กับคุณพ่อคุณแม่แน่นอนครับรีบมาจับจองที่นั่งกันเยอะๆนะครับ